แจงดรามา่าการเกงกระต่ายทุเรียนจันทบุรีสุดแพง990สอคนไม่สนใจจะซื้อใส่ประธานหอการค้าจันทบุรีออกโรงชี้แจงดรามา่าการเกงกระต่ายกับทุเรียนราคาแพงถึง990บาทวิจารณ์ยับจับต้องยากไปเผยอยากให้มองคุณภาพไม่ปิดกัน้นหากใครจะทำเพิ่มแต่ขอให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด วันที่21กุมภาพันธ์2567เวลา3ดริกาเดลิ y นิว s ส์ออนไลน์รายงานว่าหลังจากการเปิดตัวการเกงประจำจังหวัดกางเกงจันท์จันทบุรีออริจินัลลายกระต่ายกับทุเรียนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโชว์อัตลักษณ์ทางศิลปะวิถีชีวิตและระบบนิเวศธรรมชาติที่สมบูรณ์ของจันทบุรีที่มีแรงบันดาลใจจากคำขวัญประจำจังหวัดสู่ลายผ้าแฟชั่น แฟชั่น t ูฟู้ดเมื่อช่วงเย็นวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนจะกลายเป็นเรื่องดราม่าในโซเชียลที่มีการพูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราคาจำหน่ายที่ตั้งไว้990บาทซึ่งเป็นราคาที่สูงไปทำให้หลายคนไม่เห็นด้วยและแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานาซึ่งอยากให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแต่ราคากลับดูแพงไปนั้น ล่าสุดในอุกฤษวงทองสาลีประธานหอ,อการค้าจันทบุรีได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่าทางหอจัน์ทได้มีการพูดคุยปรึกษากับหลายฝ่ายถึงการกลับเคลื่อนแบรนด์จันทบุรีแท้ๆที่เป็นอัตลักษณ์ เป็นออริจินอลจริงๆของจังหวัดไม่เฉพาะเจาะจงเรื่องของกางเกงเท่านั้นแต่ยังมีความหลากหลายของสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆที่เป็นอัตลักษณ์และยังไม่เป็นแบรนด์แข็งแกร่งเพื่อสร้างมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะกางเกงจันจันทบุรีออริจินัลจึงถือโอกาสสร้างแบรนด์ของเมืองจันโดยใช้กระต่ายสัตว์ประจําจังหวัดเป็นไอคอนและมีคาแรคเตอร์ต่างๆตามผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นมาตรฐานเรื่องคุณภาพเป็นออริจินทลแท้ๆจึงเป็นกางเกงลายกระต่ายกับทุเรียนเป็นกางเกงประจําจังหวัดด้วยคุณภาพวัสดุผ้าเรยอนญี่ปุ่น ลวดลายที่ถูกออกแบบการเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกแก้ไขหยุดบกพร่องขนาดที่ใส่และเพิ่มคุณภาพความทนทานของกางเกงซึ่งทั้งหมดเป็นการยกระดับกางเกงที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยส่วนเรื่องราคา990บาทที่หลายคนมองว่าแพงเกินไปไม่สามารถจับต้องได้ในเรื่องนี้อยากให้มองเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก ไม่อยากให้ผู้บริโภคใส่กางเกงที่ดังแต่อยากให้ใส่กางเกงที่ดีมีคุณภาพมากกว่า ส่วนรายได้ของการขายกางเกงแน่นอนคนส่วนใหญ่มองว่าหอ,อการค้าเป็นเอกชนผลิตกางเกงขายแล้วรายได้เข้ากระเป๋าแต่ความจริงแล้วหอ,อการค้าคือหน่วยงานทางสังคมของภาคเอกชนซึ่งกิจกรรมต่างๆที่หอ,อการค้าจัดขึ้นล้วนแต่มีปลายทางไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนบุคคลโดยรายได้จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจ ทั้งภาคประชาสังคมภาคการศึกษารวมถึงภาคเศรษฐกิจในจังหวัดอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ทุกคนสามารถทำกางเกงสวมใส่หรือจำหน่ายเองได้ตนเองเห็นด้วยและอยากให้คนทั่วไปได้มีโอกาสสร้างรายได้จากการต่อยอดครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกางเกงหรือเป็นเสือ้อแต่ขอเป็นอัตลักษณ์ของดีของจังหวัดถือว่าใช้ได้หมด ซึ่งหลังจากการเปิดตัวกางเกงจันจันทบุรีออริจินัลไปเมื่อวานนี้ล่าสุดมียอดสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์จากทั่วประเทศแล้วกว่า1,000ตัวและมีกำหนดส่งเป็นแพ็กเกจถึงหน้าบ้านลูกค้าในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ในราคา990บาท